วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตอนนี้นะคะเรื่องร้อนฉ่าสุดขีดก็ต้องเป็นเรื่องทนายตั้มล่ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามีข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะโดนรวบตัวกลางถนนเลยค่ะพร้อมศรีภริยานะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตำรวจออกหมายจับคงจะหลายคดีมากล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ไม่รู้นะคะว่าจะผิดหรือถูกยังไงเราก็คงต้องรอต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาคุยกันนะคะเพื่อเป็นความรู้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะหนึ่งท่านเป็นอดีตในตำรวจใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาท่านคงพร้อมที่จะบอกเรานะคะอะไรถูกอะไรผิดนะคะและอีกหนึ่งท่านก็เป็นทนายค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเดียนท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยและทนายแก้วค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านครับเจอกันทีไรก็ต้องมีเรื่องแบบนี้ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยวันดีคืนดีเฮฮาปาจิงโกะเราไม่เจอกันเลยนะคะเดียนต้องเรียนถามนิดนึงสิคะเรื่องของทนายตั้มอ่ะเดียนไม่แน่ใจนะคะว่าเราควรจะพูดกันละเอียดหมดเปลือกเข้าทำนองเหมือนประมาณว่าพอเขาล้มเราก็กระชากหน้ากากเขาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แต้มว่ายังไงคะควรพูดหมดไหมจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไม่ได้กระชากหน้ากากค่ะเวลาเรามีข่าวอะไรเราก็ต้องเอาข่าวนั้นมาวิเคราะห์เป็นข้อเท็จเป็นข้อจริงเราก็มาพูดกันค่ะเราต้องตั้งต้นว่าคดีเนี้ยมันมีการร้องทุกข์กล่าวโทษโดยมีผู้เสียหายจะเป็นพี่อ้อยอะไรก็ตามนะครับเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายเขามาร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจก็ต้องมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้นั้นทนายตั้มก็เป็นคนหนึ่งที่เขาร้องทุกข์กล่าวโทษเอาละไม่ว่าจะเป็นคดี71ล้าน39ล้าน15 13ล้านอะไรที่ซื้อรถและอีก9ล้านอะไรแต่ดังนั้นตำรวจเขาก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ต้องเอาตัวทนายตั้มเนี่ยไปฟ้องต่อศาลให้ได้ดังนั้นหลักการเบื้องต้นมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นพอตำรวจเขารวบรวมหลักฐานได้แล้วเนี่ยเห็นไหมตำรวจเขาก็ต้องออกหมายจับเมื่อวานนี้พอศาลออกหมายจับออกหมายจับเลยทนายตั้มกำลังจะขับรถไปต่างจังหวัดเขาก็เลยใช้ระบบเอาหมายจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปเลยตำรวจก็ไปดักจับได้เลยดังนั้นผับผับชอบกลนะคะมันไม่ชอบกลเพราะว่าเขาตำรวจไม่เห็นทำอะไรเร็วอย่างนี้เลยไม่ก็ตำรวจยุคใหม่ไงอ๋อตำรวจยุคใหม่โอ้เดี๋ยวตำรวจยุคใหม่ก็ตำรวจยุคใหม่ตำรวจขี่จักรยานเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาทำได้แต่มันตำรวจยุคใหม่ยุคภายใต้ของท่านบิ๊กต่ายเขาก็เปลี่ยนแปลงดิใช่ไหมบิ๊กต่ายบิ๊กกล้องอะไรพวกนี้เขาเอาจริงเอาจังเขาไม่มาทำสำนวนแบบวันนึงก็แถลงวันนึงแถลงและข้างในโพงไม่ใช่โอ้ยหนูเจอยิ่งมีเขาทำตอนนี้ตัวตอนนี้เขาทำแบบแน่นกว่าจะได้หลักฐานเนี่ยเพราะเราต้องเข้าใจว่าจนกว่าศาลจะเชื่อว่ากระทำความผิดเนี่ยเขาต้องมั่นใจที่สุดเพราะอะไรเพราะทนายตั้มก็เป็นทนายมือหนึ่งแบบพี่แก้วเงี้ยถ้าทำผิดทำถูกเดี๋ยวเขาฟ้องตายดิตำรวจเขาก็ต้องสอบแล้วมีคนบอกโอ้ยทำไมสอบกันหลายวันหลายอะไรต่างคือจริงๆสมัยผมเป็นตำรวจผมทำงานสืบสวนสอบสวนมาตลอดชีวิตนะค่ะผมบอกให้ฟังบางคดีเนี่ยผมสอบเป็น10ครั้งเพราะบางทีเราได้ไม่เพราะเราได้หลักฐานไม่อย่างนึงเราก็ต้องเรียกมาสอบได้หลักฐานไม่อย่างต้องเรียกมาสอบมันไม่ใช่มาพูดครั้งเดียวแล้วจบเลยอย่างเอาอย่างพี่อ้อยเนี่ยดูว่าวันแรกเขาก็ต้องให้การพื้นว่าหนุ่มทำนู่นทำนี่อ้าวพอบอกปุ๊บเขาก็ไปเอาสเตทเมนต์มาเขาก็ต้องเอาพี่อ้อยมาสอบใช่ไหมเงินตัวนี้โอนนี่ใช่ไหมอ้าวอีกวันหนึ่งเขาไปสอบดอยแบงค์อ้าวเขาก็ต้องมาสอบดังนั้นอย่าไปคิดว่าเอ้ยเขาสอบหลายวันนี่มันไม่มีหลักฐานมั้งอะไรอย่างนี้ให้คุณคิดแบบนี้เนี่ยไม่ได้คุณไม่ได้เป็นตำรวจคุณไม่รู้หรอกค่ะครับอันนี้เดียนพี่แก้วนั่งเดียนมีความรู้สึกว่าเดียนสงสารพี่แก้วอ่ะครับหนึ่งก็เพื่อนกันเคยรู้จักกันใช้คำว่าเคยรู้จักกันดีเออชัดก็เคยรู้จักกันนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็วิชาชีพเดียวกันแต่ยังไงก็ตามเดนก็มั่นใจว่าเดนอยากขอความรู้จากพี่แก้วและคุณผู้ชมที่นั่งอยู่นะคะบางทีความถูกความผิดเราไม่ได้มองที่มิตรภาพหรือการรู้จักกันผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะคะรู้สึกยังไงคะกับการที่ทนายตั้มท่านโดนจับกลางถนนแบบนั้นนะคะคือผมขออนุญาตย้อนกลับไปว่างานอาชีพทนายความมันนะครับเป็นอาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตค่ะที่ต้องอยู่ภายใต้คำว่าจริยธรรม
นะครับเพราะข้อบังคับของสภาทนายความมีการออกกำหนดไว้ชัดเจนหากบุคคลใดก็ตามที่เป็นทนายความเนี่ยมีการประพฤติทำนองเสื่อมเสียสร้างความเสียหายเนี่ยสภาทนายความก็สามารถที่จะเรียกมาเพื่อที่จะเพิกถอนลบชื่ออะไรก็ตามกระบวนการผมก็ขออนุญาตกลับมาตรงที่ว่าเสริมตามที่ผู้การแต้มพูดเนี่ยตรงที่ว่าในกรณีที่ตำรวจเรียกพนักงานหรือว่าเรียกเจ้าหน้าที่หรือว่าเรียกผู้กล่าวหามาเนี่ยครับกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าศาลเนี่ยเวลาจะออกหมายจับเนี่ยจะต้องมีการไต่สวนครับตามปวิอาญามาตรา59/1ให้มันสิ้นสงสัยก่อนให้มันครบองค์ประกอบความผิดก่อนดังนั้นก็ต้องกลับไปที่ต้นทางคือตำรวจค่ะตำรวจเองเนี่ยก็ต้องมีการเขาเรียกว่าต้องสอบรายละเอียดให้มันเชื่อมโยงครับค่ะไม่ได้หมายความว่าจะสอบแบบง่ายๆค่ะผมเข้าใจว่าการสอบของตำรวจ 3-4 วันเนี่ยคงจะพยายามที่จะเชื่อมโยงให้เห็นภาพเพราะทนายตั้มเองเนี่ยเป็นนักกฎหมายเหมือนที่ผู้การแต้มพูดแล้วครับว่าเขาต้องรอบครอบที่สุดนะครับส่วนไอ้กรณีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามว่ารู้สึกยังไงผมคิดว่าใครก็ตามที่ทำผิดต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับอาจารย์ค่ะครับโอเคชัดเจนครับพี่แต้มคะหนูถามหน่อยสิคะทนายตั้มคิดว่าเขารู้ตัวก่อนไหมครับว่าเขาต้องเจอแบบนี้หรือว่าเขาคิดว่าเข้ามาเหนือเมฆครับอย่างนี้ผมมองนะค่ะคนยิ่งเป็นนักรู้กฎหมายนี่เขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ทำผิดหรือถูกเอาอย่างนี้นะอันที่สองเขาอยู่กับตำรวจมานานนะค่ะเขาก็รู้ว่าเวลาเกิดเหตุตำรวจจะต้องทำหนึ่งสองสามอย่างไรดังนั้นผมว่าเขารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเห็นไหมอย่างคราวที่แล้วเมื่อสองสามวันอยู่ดีๆเขาก็ไปกองปราบแล้วก็ไปแถลงข่าวจ้อยๆๆๆซึ่งไปตอนนั้นตำรวจไม่ได้เรียกเลยนะเอาผมถามว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจถ้าคุณไม่มีอเจนดาเนี่ยคุณแถลงหน้าเซ็นทรัลก็ได้นะแถลงมาหน้าช่อง8ก็ได้นะทำไมแถวนี้ล่ะทำไมเขาต้องไปแถลงที่กองปราบให้เห็นว่า1เขาไม่ได้หนีนะค่ะใช่ไหมแล้วได้ข่าวว่าไปพอไปก็ไม่ได้ไปขอพบพนักงานสวนนะไปถึงไปแถลงข่าวเสร็จก็เดินเข้าไปในกองปราบแล้วก็กลับก็นี่ทำอะไรทำให้เห็นภาพว่าเฮ้ยฉันไม่หนีนะเห็นไหมเนี่ยเวลานักกฎหมายทำเนี่ยดังนั้นตำรวจเขาต้องทำให้ละเอียดว่าเอามาเห็นสิ่งที่คุณมาเพื่ออะไรคุณไม่มาเพื่ออะไรเลยอย่างนั้นเนี่ยผมถามว่าทนายตั้มรู้ไหมและผมว่าวันนั้นเนี่ยทนายตั้มก็อาจจะรู้ได้เฮ้ยวันนี้เขาจะออกหมายจับรู้เปล่าวะหนูก็คิดว่าเขารู้ใช่ไหมเขาก็ต้องทราบบ้างแหละครับว่าก็ต้องมีสายไม่ใช่ก็ย้อนเล่าให้ฟังไงนี่เรายกตัวอย่างเขาก็เลยต้องมาจะมาแล้วมาผมว่าตำรวจเขาก็รู้ทันค่ะเขาก็ยังไม่ออกเขายังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่อยากทำอะไรทำไปก็แค่นั้นเองเวลาออกผมก็ออกไม่ให้คุณรู้อ่ะพี่แต้มเป็นนายตำรวจแบบใหญ่โตในวันเก่าๆผลงานพี่แต้มเยอะแยะนู้ถามจากใจจริงเถอะนะวันเก่าๆมีทนายเขาทำอะไรพฤติกรรมแบบนี้ไหมคะรุ่นตอนพี่แต้มเป็นใหญ่เป็นโตค่ะคือสมัยผมเป็นพนักงานสอบสวนนี่เราไม่ได้ว่าองค์กรใดตำรวจดีเยอะตำรวจชั่วก็มีทนายดีเยอะทนายบางคนก็ชั่วก็มีทุกหน่วยงานทุกองค์กรไม่ว่าศาลอัยการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอะไรต่างๆมีทั้งคนดีคนเลวหมดนี่ยกอย่างรุ่นผมเนี่ยผมเคยเจอมากับเพื่อทนายแต่ทนายสมัยก่อนเขาไม่ได้ทนายแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกจำได้อาจารย์จำได้ไหมเขาจะเรียกว่าทนายโจรอุ้ยมีทนายโจรเอามีทนายโจรคือเพื่ออะไรแล้วทนายโจนี่สมัยประเทศไทยสมัยตอนผมเป็นร้อยตีโทนั้นจะมีไม่กี่คนแต่อย่าเอ่ยชื่อเขาที่เขารับได้ฉายาคือพวกนี้เวลาไล่วับรับว่าความแล้วหนึ่งเขาจะทำไงรู้ไหมค่ะเขาทำยังไงได้ให้ลูกความเขาชนะอ้าวบางครั้งทำไงรู้ป่ะไปวิ่งพยานไม่ให้มาศาลสองเอาเงินไปยัดผู้เสียหายไม่ให้มาศาลโดยเขาไม่ได้สู้หลักฐานทางคดีนะเขาใช้วิธีเขาเรียกว่าเทคนิคใช้เทคนิคบางทีนะรู้ป่ะสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลสมัยนี้เขายิงพยานเลยนะวายเขาเก็บพยานกันเลยขนาดนั้นเออบางคนเอาเงินให้พนักงานสอบสวนเพื่อให้การกลับไปให้การอะไรที่คุมเครือให้ศาลยกไอ้พวกนี้เขาเรียกทนายโจรแต่สมัยนี้เขาเรียกว่าทนายสันดานโจรเราไม่ได้ว่าใครนะคนก็พูดกันน่ะเขาเรียกว่าทนายสันดานโจรก็คือเป็นทนายแต่ทำตัวเหมือนโจรก็คือสันดานโจร
หรือคนเป็นทนายโจรแล้วมาเป็นทนายแล้วบางคนเป็นแม่ทั้งทนายโจรและก็ทนายสันดานโจรแต่ผมไม่รู้ว่าใครค่ะค่ะอาจารย์รู้นี่ครับทำไมพี่แต้มชี้มาทางหนูล่ะเอ๊ะวันนี้พี่แต้มชี้ง่ายจังเลยนะคะคุณทนายครับเป็นพยานในเดือนเดียนโดนแต้มว่าจ้างเลยว่าจ้างเพราะโดนกันแน่อยู่แล้วครับพี่แก้วถามจริงๆนะคะครับจริงๆตำรวจเนี่ยถ้าเขาจะเขามีหมายจับเนี่ยเขาเชิญไปคุยที่ไหนก็ได้มันเป็นยังไงคะถึงได้เจรจาต้าอ้วยกันตรงกลางสี่แยกตรงนั้นนะคะคือกฎหมายเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลที่จะออกหมายจับโดยที่กำหนดไว้ในมาตราปวิอาญามาตรา66นะครับผมติดกฎหมายไว้นิดตรงที่ว่าต้องมีอัตราโทษตั้งแต่3ปีขึ้นไปและมีเขาเรียกว่ามีพฤติการที่เห็นว่าน่าจะกระทำความผิดตรงนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกก็ได้ครับมันเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนเห็นยังไงก็มาแถลงกับศาลแล้วศาลเนี่ยก็กลั่นกรองเมื่อก่อนเนี่ยออกหมายจับโดยการที่ตำรวจออกได้แต่ปัจจุบันนี้ต้องมาที่ศาลอย่างเดียวนะครับค่ะแต่เรียนว่าใจร้ายเป็นนิสหนึ่งไหมคะเขาแต่งชุดขาวเขาเก็บกระเป๋าจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปจับเขาให้เขาไปทำบุญก่อนไม่ได้หรอคะพี่แต้มผมพูดในฐานะตำรวจแล้วผมจะรู้ได้ไงเขาไปปฏิบัติธรรมก็เห็นดูก็อ่านเขาก็เขียนกันหนูก็เลยมาถามผมถามว่าแล้วตำรวจเนี่ยเราต้องคิดในแง่ก่อนในแง่ในการทำงานก่อนผมถามว่าสมมติว่าเขาจะรู้ออกหมายจับเนี่ยสมมติถ้าเขาบอกว่าเขาจะหนีตัวจะหนีตำรวจต้องเวลาจะไม่ให้ประกันตัวต้องมีข้อหนึ่งแล้วกลัวจะหลบหนีดังนั้นตำรวจเขาก็ต้องตามในวันนั้นเมื่อวานนี้ตำรวจเห็นไหมตำรวจเขาจับทางโทรศัพท์โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หมายจับออกปุ๊บเขาก็ตามไปจับเลยกลางสี่แยกที่อาจารย์พูดอ่ะเพราะเขายังไม่ได้หมายจับในแบบเป็นกระดาษเขาก็พอสายจับออกปุ๊บก็ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์จับเลยแจ้งข้อหาจับเลยงั้นการที่ตำรวจเข้าไปจับเขาก็ตามพฤติกรรมอยู่แล้วแล้วคุณจะไปทางนั้นทำไมเอาวะคุณบอกอาจจะไปไหว้พระเราก็เชื่อแต่ตำรวจอย่างผมจะเชื่อไหมล่ะผมก็ต้องเกรงว่าคุณจะหลบหนีแต่ถามว่าเอ้ยบางคนบอกเอ้ยหนีขนาดนั้นเอากระเป๋าใบเล็กขนาดนั้นไปได้ไหมผมถามว่าเราจะหนีผมจะเอากระเป๋าใหญ่ๆไปหนีทำไมเขาก็ต้องเอากระเป๋าเล็กที่สุดสองแล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าเขาจะไปเพื่อนบ้านเนี่ยเผลอๆเขาส่งกระเป๋าไปแล้วก็ได้อันนั้นไม่ได้ว่าเขานะเพราะสิ่งที่นี้มันเกิดมาแล้วไอ้พวกนักโทษต่างๆที่หนีไปอยู่บ้านทั้งเนี้ยก็ใช้วิธีนี้หมดออกช่องธรรมชาติกันหมดนั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวกระเป๋าก็ส่งไปที่หลังไอ้พาสปอร์ตต่างประเทศที่จะไปประเทศที่3ก็ส่งทีหลังหรือเผลอๆส่งไปก่อนแล้วก็ได้นั้นตำรวจเขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ยคุณจะหนีหรือเปล่าตำรวจคิดพี่แก้วครับพวกเราพวกหัวกฎหมายด้วยกันเขากำลังหนีใช่ไหมคือไอ้กรณีนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเหมือนที่พี่แต้มพูดเนี่ยผมเห็นด้วยตรงที่ว่าตำรวจเนี่ยไม่จับก็ผิด157ค่ะดังนั้นกรณีที่จัดใส่ชุดขาวหรือจะมีของน้อยไม่น้อยเนี่ยเมื่อคุณเคลื่อนตัวออกไปก็คือยังไงต้องสันนิษฐานว่าคุณหลบหนีเขาไม่ตั้งประเด็นว่าจะแต่งตัวอย่างบอกพี่แก้วบอกกันแหละเขาดูปลายทางว่าคุณจะไปไหนใส่ชุดอะไรเขาก็ไม่สนเขาไม่ดูหรอกครับจะไปไหน หนูก็เห็นเขาใส่ชุดขาวเหมือนจะไปปฏิบัติธรรมมาหนูก็คิดแค่นั้นแหละพี่แก้วคะเขาบอกว่าข้อหาช่อโกงฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินครับที่พูดนี่เป็นแบบภาษากฎหมายหมดเลยหนักใช่ไหมคะคดีเนี่ยถ้าเกิดถามแบบนี้เนี่ยหนักครับหรอหนักครับคืออย่างนี้ครับไอ้กรณีบัญชีแนบท้ายที่จะเข้าข่ายฟอกเงินเนี่ยมันมี28ประเภทนะครับไอ้กรณีช่อโกงปกติมันไม่เข้าแต่กรณีที่ช่อโกงโดยเป็นทุกเขาเรียกปกติธุระแบบนี้เข้าฟอกเงินเนี่ยกฎหมายหลักเนี่ยไม่มีอัตราโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีหากสมคบกันรับโทษกึ่งหนึ่งยังไงก็ตามเนี่ยผมเข้าใจว่าคำว่าปกติธุระเนี่ยก็คือการทำซ้ำๆหลอกเป็นประจำ มีเคสแล้วเคสเล่าแบบนี้เนี่ยตำรวจก็ต้องพยายามโยงให้ได้ครับค่ะผมก็เลยคิดว่ากรณีนี้เหมือนที่อาจารย์บอกถามเนี่ยผมว่าหนักพอสมควรหรอค่ะแต่เขาก็เป็นนักกฎหมายเขารู้เรื่องของกฎหมายดีเขาจะมีทางสู้เดี๋ยวคิดว่าเขาก็คงไม่นั่งให้จับง่ายๆไหมคะไม่ครับจับแล้วไง
ม่ใช่พูดถึงว่าเขาก็คงต้องมีโอกาสต่อสู้อะไรไหมคะทุกคนต้องต่อสู้อยู่แล้วครับคือทุกคนโดนกล่าวหามันต่อสู้อยู่แล้วแต่ผมต่อจากพี่แก้วก่อนคดีเนี้ยมันเขามีหลายคดีนะค่ะหนึ่งคดีแรกเนี่ยเขาเอารู้สึกจะจับมาตะคดี71ล้านของเขาแจ้งข้อหาช่อโกงร่วมกันช่อโกงเป็นปกติธุระซึ่งมันเป็นมูลฐานความผิดตามพรบฟอกเงินเนี่ยข้อ18ข้อ18วงเล็บ18นะครับมันเป็นมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินดังนั้นก็เลยต้องแจ้งข้อหาฟอกเงินโทษอันนี้มันรู้สึก10ปีไม่ถึง1 10ปี1ถึง10ปี1ถึง10ปีค่ะก็ถือว่าโทษหนักและยังไม่รวมอีกคดีเดียว39ล้าน39ล้านนี่ก็เป็นช่อโกงอันนี้เป็นขบวนการเลยนะมีการวางแผนมีเป็นขั้นเป็นตอนหลอกว่าเอาเงินโดนคริปโตโอนเงินมาแล้วจากโอนเงินถอนไปนู่นไปนี่ไอ้อย่างเงี้ย นี่หนักเลยอีกอะและอีกคดีนึงใช่มั้ยซื้อรถเบนซ์ไอ้ส่วนเกินน่ะก็ไปบอกเขาว่ารถแพงอันนี้จริงๆซื้อเท่านี้ไอ้ส่วนเกินก็เอาเข้าไปอีกออกแบบใช่ไหมเขาบอกออกแบบตั้ง9ล้านจริงออกแบบโรงแรมครับไปโดนออกแบบเสียไปแค่3ล้านเองไอ้อย่างเงี้ยผมถามอีกกี่คดีล่ะที่เขาจะโดนค่ะจะมาดังนั้นเราจะไม่ต้องอะไรหรอกคดีเนี่ยเขาไม่ได้รวมกันเขาต่างกรรมต่างวาระไอ้ต่างกรรมต่างวาระขึ้นบางทีคดีเดียวทำหลายครั้งแต่อันเนี้ยมันคนละคดีแล้วรวมกันไปรวมกันมาไม่ตลอดชีวิตหรอก็ไม่หรอกครับโทษมันแค่20 ปีเองถึงสุดคดีใหญ่ที่สุดก็ช่อโกงเป็นตัวละ1-10 ปีเท่านั้นส่วนช่อโกงธรรมดาก็อาจจะไม่เกิน3 ปีไม่เกิน3-5 ปีอะไรถ้ามีร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อความกระจ่างนะคะช่วงนี้เราได้มีโอกาสค่ะต่อสายโทรศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนนะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะท่านพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มค่ะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับตอนนี้พี่แต้มกับทนายแก้วอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และพี่แต้มครับค่ะเรียนถามท่านนิดหนึ่งนะคะเรื่องทนายตั้มแล้วก็ภรรยาเนี่ยเรียนอยากทราบว่าทางตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาไปทั้งหมดกี่ข้อหาคะก็ในส่วนของทนายตั้มก็จะแจ้งอยู่4ข้อหานะครับก็คือช่อโกงนะครับฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะครับแล้วข้อหาที่4ก็คือสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันนะครับส่วนภรรยาก็จะแจ้งอยู่2ข้อหาครับก็คือร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะครับค่ะท่านสุวัฒน์คะฟังดูมันก็คนไม่เคยโดนจับอย่างเรียนก็รู้สึกตกใจนะคะเรียนถามหน่อยสิคะจะประกันตัวออกมาแล้วก็จะมาสู้คดงคดีเหมือนอย่างที่คนอื่นก็ทำกันเป็นไปได้ไหมคะก็อันนี้ก็ต้องอยู่ทางพื้นที่ได้ของของศาลนะครับเพราะว่าทางเจ้าที่ตำรวจเราก็คงจะมีการค้านประกันไปครับในเรื่องของมือพิธีการในการยื่นหรือพยานหลักฐานนะครับเพราะว่าทางตัวของผู้ถูกกล่าวหานะครับคือทนายตั้มเนี่ยเขาก็เป็นทนายความเขารู้นะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานว่าตำรวจอยู่แล้วว่าจะต้องใช้อะไรในการพิสูจน์ความผิดของเขานะครับก็ได้มีการไปยื่นหรือในส่วนนี้เช่นไปข่มขู่พยานไม่ให้การนะครับไปสอนพยานให้การในการที่ไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มีพฤติการอื่นๆนะครับที่ทำให้พยานเนี่ยครับเกิดความเกรงกลัวต่างๆครับก็เราก็ถือว่าเป็นการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานค่ะท่านสุวัฒน์คะเรียนทราบจากพี่แต้มว่าตำรวจเขาทำวิธีการสมัยใหม่นะคะเขาจับแบบหมายอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไปจับกลางสี่แยกเลยนั่นหมายความว่าตำรวจรู้ใช่ไหมครับว่าเขากำลังจะหนีค่ะก็คือเป็นยุทธวิธีตามปกติของเจ้าที่ตำรวจเราอยู่แล้วนะครับนะทางพี่แป้งก็คงทราบนะเพราะว่าถ้าเรามีคดีที่สำคัญอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่เราจะดำเนินการเขาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการที่จะต้องมีการเฝ้าติดตามดูพฤติการเพราะว่าอาจจะมีการโยกย้ายพยานหลักฐานต่างๆหรือว่ามีพฤติการหลบหนีนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็มีการเฝ้าดูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในขณะที่เราไปขออนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ย
ก็ไม่ทราบว่าเขาจะทราบเบาะแสหรืออะไรนะครับก็มีการเคลื่อนที่ออกจากบ้านไปเจ้าที่ตำรวจเราก็ได้มีการติดตามไปอยู่แล้วนะครับเป็นระยะเพราะเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะไปไหนนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยหมายยังไม่ได้รู้ได้รับการอนุมัตินะครับแต่พอหมายได้รับการอนุมัติปุ๊บก็เขาก็ไปไกลนะครับตำรวจเราก็ตามไปก็เลยจะมีการส่งสำเนาหมายกันทางโทรศัพท์ไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ปลายทางครับในการที่จะตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มครับตามที่ปรากฏนะครับเดียนถามของเดียนเองนะคะท่านสุวัสดิ์คะนี่ถ้าหมายออกช้าไปอีกสักวันหนึ่งนี่สงสัยข้ามไปแล้วไหมคะก็เราก็ไม่อาจคาดเดาได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเรายังไม่ไปออกหมายเขาจะมีการไปอย่างนั้นหรือไม่นะครับก็ยังไม่ทราบแต่นี่พฤติการที่ผมเรียนก็คือเรามีการไปขออนุมัติศาลอยู่แล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะน้องถามได้ไหมได้ครับเชิญน้องสุวัสดิ์ครับครับครับพี่แจ้งคือผมดูคลิปของอาจารย์ปีชาซึ่งเคยออกอากาศไปว่าเขาเนี่ยขณะที่ตอนทำคดีเนี่ยเขาปลอมตัวอ้างว่าเป็น DNA ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยผมว่าสอบอันนี้เนี่ยเพื่อให้ศาลเห็นได้ว่าเขาเนี่ยสามารถจะไปยุ่งเหยิงพยานได้นะครับผมว่าลองสอบตัวนี้ประกอบการคัดค้านไปด้วยครับครับเขาก็เป็นมุมมองที่ดีขอบคุณพี่แต้มมาครับก็ถ้าสอบตรงนั้นได้ก็อยากจะเป็นเห็นถึงพฤติการของเขาว่าที่ผ่านมาก็ยังมีพฤติการนี้ก็แสดงให้เห็นในพฤติการในปัจจุบันได้ส่วนนึงครับขอบคุณครับค่ะเรียนถามท่านสุวัสดิ์นิดหนึ่งนะคะว่าจะมีการขยายผลเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลอยู่แล้วครับเพราะว่ามีอาจจะมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอีกนะครับที่มีหลักฐานไปพาดพิงนะครับหรือเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในบางส่วนในบางเหตุการณ์นะครับเราก็อยู่ระหว่างการสอบสวนสืบสวนนะครับเพื่อหาพยานหลักฐานนะครับว่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องหรือร่วมกระทำความผิดไหมนะครับถ้ามีก็จะมีการดำเนินการต่อไปครับผมค่ะเดี๋ยวจะรบกวนท่านนะคะช่วยทิ้งท้ายให้หน่อยได้ไหมคะตอนนี้เดียนทราบมาว่าทางกองปราบก็งานชุกมากเลยเดียนอยากให้ท่านพูดให้ประชาชนที่สนใจเรื่องนี้มีความเชื่อมั่นค่ะว่างานนี้จับจริงครับคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับผมต้องเรียนว่าในสอบสวนกลางเราเนี่ยครับทุกเรื่องทุกคดีที่เข้ามาเลยเนี่ยเราก็กระทำอย่างละเอียดรอบคอบนะครับเป็นธรรมนะครับคำว่าเป็นธรรมในที่นี้นะครับไม่ได้เป็นธรรมเฉพาะของผู้เสียหายนะครับต้องเป็นธรรมดูในส่วนของทั้งผู้ถูกกล่าวหาพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราทำอย่างนี้ในทุกคดีอยู่แล้วครับมีมาตรฐานในการดำเนินการครับซึ่งท่านผู้ชักการตำรวจแห่งชาติเองนะครับท่านผู้ชักการตำรวจสอบสวนกลางเองก็สั่งการมาที่ผมนะครับซึ่งผมเนี่ยในฐานะที่เป็นรองผู้ชักการที่ดูในเรื่องงานกฎหมายสอบสวนของสอบสวนกลางเนี่ยเราก็รับนโยบายอย่างนี้มาอยู่แล้วนะครับว่าการสอบสวนทุกเรื่องของเราเนี่ยจะต้องทำไปตามพยานหลักฐานนะครับไม่มีการที่ว่าทำตามกระแสทำตามความรู้สึกมีอคติส่วนตัวอะไรครับทุกอย่างเราทำเนี่ยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับเราดำเนินการทุกเรื่องเหมือนกันหมดนะครับเพราะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อมั่นนะครับแล้วก็นะเราดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของสอบสวนกลางเลยครับก็คือมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนครับโอ้ชัดเจนมากมาไม่ทราบว่าพี่แต้มกับเนี่ยเวลาชอบเข้าใจผิดตำรวจฟังก็ก่อนรู้เปล่านะคะหนูไม่เคยไม่เข้าใจผิดท่านรองครับแก้วขอญาติถามสักคำถามครับท่านรองครับครับพี่แก้วครับไอ้กรณีที่บอกว่าผู้กำกับสน.บางซื่อได้มาให้ข้อมูลแล้วเป็นประโยชน์แล้วก็ได้มีการขยายผลในเรื่องของบุคคลที่มาร่วมสมคบกระทำความผิดในเรื่องของเงิน39 ล้านนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับท่านครับก็มีประโยชน์ครับเขาก็จะมาพูดถึงในเหตุการณ์วันนั้นว่ามีเหตุใดถึงจะมาแจ้งความในท้องที่นั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต่างๆมันจริงๆเหตุไม่ได้เกิดในตรงนั้นนะครับจะสาเหตุอะไรถึงจะไปลงประจำวันแจ้งนั้นคือการแจ้งความนอกพื้นที่นี่ไม่ใช่ความผิดอะไรนะครับเพราะเหตุจะเกิดที่ไหนเนี่ยสามารถแจ้งความได้ทั่วทุกท้องที่อยู่แล้วครับอยากจะแจ้งที่ไหนก็ได้ครับแต่อันนี้ก็อาจจะมีที่มาที่ไปหน่อยว่าทำไมถึงเลือกที่นี้นะครับซึ่งก็มีประโยชน์นะครับเพราะมันมีการเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆซึ่งก็เราก็ต้องเรียกบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องนี้มาสอบต่อไปครับเพื่อจะได้จำกัดวงหรือดูพฤติการว่าจะมีใครที่จะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับผมครับขอบพระคุณครับค่ะที่แต้มมีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ผมเนี่ยผมคนผมไม่ตำรวจเก่านะผมดูการทำงานของยุคของบิ๊กตายบิ๊กก้องอัครเดชแล้วก็น้องสุวัสดิ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นการทำงานแบบรุ่นใหม่ละค่ะ
ยึดหลักการสอบสวนยึดกฎหมายไม่สมัยก่อนเนี่ยชอบแถลงข่าวทำแล้วก็ทำวันนึงก็แถลงทำวันทำแถลงแล้วผลสุดท้ายสำนวนก็โผล่นะครับดังนั้นทำอย่างเงี้ยเห็นไหมฝ่ายเขาจะจับกุมเขาต้องมีพยานหลักฐานดังนั้นอันนี้เองเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากดังนั้นผมว่าตำรวจยุคนี้เป็นยุคที่พึ่งพาได้ครับท่านสุวัสดิ์คะวันนี้เดียนรบกวนท่านเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านนะคะครับผมค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีครับพี่แต้มนายแก้วครับผมครับอุ้ยท่านสุภาพจังเลยวันหลังทีมงานครับต้องเชิญมานั่งตรงนี้ดีกว่าเรียนว่าเราคงได้คุยแบบตัวเป็นๆก็เป็นหลงรักพี่อ่ะพี่อย่างนี้อาจารย์จะเล่าให้ฟังก่อนเมื่อกี้พี่แก้วพูดถึงเรื่องสน.บางซื่อค่ะคดีเนี่ยการโอนเงินเนี่ยที่มันมีการผิดพลาดหรือบอกดูดเงินเนี่ยมันกระทำความผิดน่าจะเป็นท้องที่อื่นไม่ใช่สถานีสน.บางซื่อแต่ที่เขามาแจ้งเพราะว่าสน.บางซื่อเพราะว่าผู้กำกับบางซื่อเนี่ยสนิทกันกับทนายตั้มเวลาเขามีจะแจ้งอะไรเป็นหลักฐานก็จะมาแจ้งโรงพักนี้หมดนะครับดังนั้นผู้กำกับสน.บางซื่อเขาก็รับว่าเนี่ยมีอะไรก็มาแจ้งแต่คราวเนี้ยเขาไม่ได้บอกผู้กำกับว่าจะมาแจ้งแบบนี้ก็คงเคยชินนะเอ้ยมาแจ้งโรงพักเนี่ยก็มาแจ้งแต่สิ่งที่มันเป็นพิรุธก็คือเวลามาแจ้งความคุณต้องมีเอกสารมาว่ามีผิดอะไรยังไงบ้างพอตำรวจเขาขอว่าขอเอกสารที่กระทำผิดบอกหายไปเห็นไหมก็เพียงแต่เอาคำพูดว่าโอนไปวันที่นั้นเท่านี้และสุดท้ายรู้สึกที่ใต้จำวันบอกว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแสดงว่าแจ้งเพื่อเอาหลักฐานเนี่ยไปบอกกับใครต่อใครว่ามาแจ้งมาแจ้งแล้วเขาเพื่อเป็นวิธีการอื่นเขาไม่ได้ประสงค์จะดำเนินคดีเหรอครับไม่ประสงค์อ้าวเหรอแล้วเขาไปแจ้งทำไมก็แจ้งเป็นหลักฐานเพื่อจะเอาหลักฐานนี้เนี่ยไปให้คนอื่นดูว่านี่เงินถูกดูดนะและเขาก็ถึงได้โอนเงินให้39ล้านไงแต่เดี๋ยวตกใจมาครูที่บอกปลอมตัวเป็น DSI อุ๊ยก็จริงๆมีงี้ด้วยหรอก็ปลอมก็ไปปลอมไปหาครูปีชาเล่านะก็ดูในข่าวตอนนั้นครูปีชาเขาฟ้องกันอยู่เรื่องกับหมวดจรูญเรื่องหวย30ล้านทางนี้ก็แกล้งไปดูขอดูหลักฐานทางโทรศัพท์ครูปีชาแกก็ให้ดูค่ะแต่ดูแล้วทางนี้ก็มีแอบถ่ายแกก็ไม่ให้ดูแล้วตอนหลังพอมีเรื่องอ้าวคนนี้นี่เป็นทนายให้ฝั่งนู้นไงอันนี้คือการยุ่งเหยิงพยานละค่ะโอเคเนี่ยสามารถจะเอาไปประกอบได้ได้ค่ะยิ่งฟังยิ่งน่าตกใจพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะตอนนี้เรียนเรียนถามใครดีอ่ะถามพี่แต้มก่อนละกันครับเรื่องของทนายตั้มอ่ะทั้งหมดที่มันวุ่นวายขนาดนี้เราพอสรุปได้ไหมคะเกิดจากอะไรคะเนี่ยคืออย่างนี้พูดหลักการก่อนค่ะเวลาทนายกลุ่มหนึ่งแล้วกันหรือทนายบางคนเนี่ยค่ะเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องทำอะไรก่อนอาจารย์รู้ไหมเขาต้องสร้างภาพก่อนสร้างภาพสร้างภาพเป็นคนดีไงคนจะได้เชื่อถือใช่ไหมอาจารย์ค่ะค่ะสองสร้างภาพสร้างภาพสร้างพลังสร้างพาวพอเป็นมีภาพคนรู้จักเยอะแล้วก็สร้างข่าวไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อจะได้อ้าวแอบอ้างได้ให้ตัวเองมีบารมีคนจะได้เชื่อถือ อันที่สามคือสร้างพจน์สร้างพจน์เรื่องมาทนายบางคนก็สร้างพจน์เรื่องว่าคุณจะต้องทำเนี้ยสอลูกขวางทำอย่างนี้โดยไม่มีคิดถึงศีลธรรมจรรยาบรรณเห็นไหมทนายพวกนี้จะเป็นงี้อันที่สามสร้างพวกเห็นไหมสร้างพวกสร้างกลุ่มไว้ไปต่อรองสุดท้ายเพื่ออะไรเงินผลประโยชน์ไงผลประโยชน์อะครับก็ผลประโยชน์ไงนั้นทนายพวกนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือหลักถามว่าตอนนี้เราไม่พูดหรอกว่าเป็นทนายตั้มเราคิดว่าเป็นทนายคนหนึ่งเลยกันเวลาเกิดเหตุแล้วมีการกระทำความผิดแล้วเอาแค่คดีที่ต้นเรื่องเนี่ยก็ยัง 4-5 คดีแล้วนะค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะมีน้ำลดต่อผุดอีกเท่าไหร่อ่ะ
ก็ยังจะมีเรื่องซุกอยู่อีกเหรอคะไม่รู้อะแต่ผมว่ามีอีกหลายคดีแล้วกันเหรอมีอีกหลายคดีแล้วกันผมรู้มาอีกหลายคดีค่ะแล้วก็คิดดูแล้วกันดังนั้นจะไปคิดว่าเขาตกต่ำเราต้องคิดว่ากรรมการกระทำใครกระทำก็ต้องรับกรรมมันนั่นจังค่ะเดียนกำลังพูดถึงอาชีพถ้าสมมติเรื่องราวตรงนี้ผ่านมรสุมร้ายในชีวิตของคุณตั้มไปแล้วเขายังคงกลับมาอีกไหมคะหรือว่าอวสานในวิชาชีพแล้วคะคืออาชีพทนายความต้องมีใบอนุญาตว่าความค่ะนะครับก็แล้วแต่ว่าทางสภาทนายความจะลบหรือว่าจะเพิกถอนใบอนุญาตหรือเปล่าค่ะแต่อาจารย์ยังอย่างนี้ครับอาชีพทนายความต้องมีความเชื่อถือเป็นเรื่องแรกครับดังนั้นก็ต้องดูถามประชาชนว่ากล้าไปว่าจ้างเขาไหมกล้าให้เขาไปทำคดีให้ไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าทนายความเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นค่ะนะครับกรณีนี้เนี่ยมันเป็นบทที่ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วค่ะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยว่าอาชีพทนายความกับตั้มเนี่ยน่าจะจบส่วนเขาจะเปิดสำนักงานให้ลูกน้องลูกน้องก็แล้วแต่ะนะครับหลังจากที่ผ่านมรสุมก็แล้วแต่เขาอะครับค่ะแล้วจะพูดอีกนิดหนึ่งก็คือเราไม่ได้ว่าเขานะแต่ผมบอกว่าอย่างพี่แก้วพูดอะและหลังจากเนี้ยอาจจะแพ้ชนะอะไรจุดที่ยืนเขานี่ลำบากมากนะค่ะครับหนึ่งจะไปพูดคุยกับใครเนี่ยจะเดินไปไหนคนเขาก็ซุบซิบทั้งที่อาจจะซุบซิบว่ารักก็ได้หรือไม่รักแต่เราไม่รู้ว่าซุบซิบเรื่องอะไรคุณก็คิดมากแล้วสองครอบครัวเมียเนี่ยทุกเอาภรรยาเนี่ยจะไปจ่ายตลาดจะกล้าไปเดินหรือดูไหมลูกเขาล่ะผมว่าดังนั้นเนี่ยน่าสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะต้องเจอแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะเขาอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้เลยนะต้องย้ายหมู่บ้านเพราะไม่สามารถจะอยู่ต่างประเทศเขาใช้ภาคประชาชนกดดันขนาดนี้ไม่อยู่แถวนี้หรือไม่งี้เลยนะค่ะนี่คือหนักคือจุดที่เขาจะหนักอย่างที่อาจารย์ช่วงนี้อยากจะถามพี่แก้วอ่ะครับในฐานะที่คุณทนายตั้มอ่ะเขาก็เป็นทนายนะเพราะว่าเขาก็ต้องมีความรู้เขาคงมีช่องทางไหมคะที่แบบจะเอาตัวรอดได้จากคดีนี้ค่ะคืออาจารย์ต้องเข้าใจว่าพรบฟอกเงินเนี่ยมันดูตรงเส้นทางการเขาเรียกว่า transaction ในเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินซึ่งหลักฐานพวกนี้เนี่ยมันประจักษ์อยู่ในเอกสารดิจิตอลอยู่แล้วโอนไปไหนมันไปไหนเนี่ยตรงนี้ผมว่าค่อนข้างที่น่าจะยากพอสมควรนะครับก็เว้นแต่ตัวเองจะสู้ว่าตัวเองไม่มีเจตนาว่าตัวเองกระทำไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาตรงนั้นผมคิดว่าศาลคงจะไม่เชื่อนะครับก็คงจะอ้างแหละครับว่ากรณีนี้เขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้กระทำแนวทางสู้ไม่มีกี่ทางหรอกครับมีทางเดียวก็คือเขาไม่มีเจตนาไอ้ส่วนที่เขาอ้างว่ามันเป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยเขาต้องมีหลักฐานเขาต้องมีเส้นเรื่องเขาต้องมีเนื้อหาว่าเอาเงินตรงนี้พี่อ้อยให้หนูจะให้ผมจริงหรอครับขอบคุณนะครับมันต้องมีการพูดคุยแล้วถ้าเกิดมันมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วเป็นแชทสนทนาแต่แชทนั้นมันต้องแชทวิ่งมาเรื่อยๆครับอ๋อไม่ใช่หยิบมาแชทดีมันไม่ใช่หยิบมาเป็นช็อตๆเพราะว่าการพิจารณาคดีเนี่ยมันต้องพิจารณาทั้งบริบทครับค่ะมันต้องเห็นว่ากรณีการให้เนี่ย3วัน7วันก่อนหน้านี้มีอะไรหลังเนี้ยนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องเป็นความเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับเน้นๆถามพี่แต้มหน่อยสิคะทางตำรวจจะดักไปทุกเส้นทางไหมคะว่ายังไงงานนี้ผิดแน่คืออย่างงี้ครับอาจารย์ไปดูต้นเรื่องก่อนเขาแจ้งข้อหาช่อโกงเป็นปกติทุลักค่ะต้องไปดูความหมายของช่อโกงก่อนค่ะช่อโกงบอกว่าผู้ใดทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและที่สำคัญต้องได้ประโยชน์ผลประโยชน์อันนี้คือการช่อโกงก็ไปดูพฤติกรรมของทนายตั้มผิดตัวนี้ไหมเพราะผิดตัวนี้ไปเข้ากฎหมายฟอกเงินเพราะเป็นปกติธุระคือพฤติกรรมแบบทำประจำค่ะมีทำซ้ำๆค่ะเกินหนึ่งครั้งขึ้นไปและในกฎหมายบอกเลยนะเป็นสันดานนะค่ะสันดานนี้ไม่ได้ด่านะแต่มันเขียนในความหมายของคำว่าปกติธุระอยู่คือกระทำโดยเป็นสันดานดังนั้นก็ไปเข้ากฎหมายฟอกเงินพอพี่แก้วพูดเมื่อกี้นี้เอาหลักๆแล้วกันเงินเนี่ยที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี่ยเขายึดหมดแล้วคุณจะต้องชี้แจงให้ได้ว่าเงินที่เขายึด
หรือคุณได้ใช้ไปหรือคุณที่มีเนี่ยคุณได้มาจากไหนค่ะเป็นหน้าที่ของทนายตั้มต้องไปชี้แจงและที่สำคัญที่สุดสมมติคุณโกงไปเนี่ย100 กว่าล้านละกันค่ะเพื่อเผื่อก็ไปตรวจสอบทรัพย์สินคุณเกิน100 กว่าล้านนะเกินมูลเหตุอันนี้นะค่ะคุณก็ยังต้องชี้แจงเลยว่าไอ้เงินที่เกินเนี่ยมันได้มาจากไหนค่ะอันนี้คืออาการหนักของเขาที่เขาจะต้องเจอค่ะดังนั้นผมมีคำสุภาษิตอยู่อันหนึ่งรับติดแน่แพ้ติดนานรักรับติดแน่แพ้ติดนานแพ้ติดนานครับก็ถ้ารับไม่ยอมรับเลยนะก็ไม่สุภาษิตก็ถ้ารับแล้วก็มันติดแน่ๆถ้ารับสภาพก็ติดครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยติดนานเลยก็ทั้งรับและไม่รับก็ติดอยู่ดีไหมล่ะก็จะติดนานหรือติดน้อยล่ะอาจารย์เลือกอะไรดีถ้าอาจารย์ต่อไปอาจารย์ก็ต้องแบบนี้กับผมก็แบบสองคนเราต้องโดนไม่หนูจะไปโดนได้ไงหนูไม่ได้เป็นคนกระทำอะไรผิดใช่ไหมคะคืออาจารย์ครับแก้ขออนุญาตเสริมที่พี่แต้มพูดนิดตรงที่ว่ากรณีที่รับสารภาพโดยจำนนแต่ต่อหลักฐานเนี่ยยังไงศาลก็ไม่มีการลดโทษให้ก็มีนะครับคือกรณีการรับสารภาพไม่ได้หมายความว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปทุกคดีมันก็เป็นเรื่องที่ศาลมองถึงพฤติกรรมมองถึงการวุฒิการศึกษามองถึงหลายๆอย่างหน้าที่การงานหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งเป็นนักกฎหมายเป็นคนที่มีความรู้จบเนติบัณฑิตมาก็ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งกรณีที่ตัวเองมากระทำความผิดเสียเองเนี่ยผมในความเห็นส่วนตัวเนี่ยรับสารภาพก็เหนื่อยนะครับก็มีทางเดียวที่ตั้มต้องคิดว่าอย่างนั้นกูต้องสู้ค่ะนะครับก็จะสู้แบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยหรือผู้ต้องหาที่จะต้องมาฟาดงวงฟาดงานทั้งที่รู้ว่ามีหลักฐานยังไงก็สู้แล้วก็ไม่ชนะก็ต้องสู้ก็ต้องซื้อเวลากันไปครับซื้อเวลากันไปใช่ครับท่านคิดอย่างนี้นะคะไม่ทราบทั้งสองท่านมีความเห็นเป็นยังไงถ้าท่านถามแล้วไม่ดีก็ตุด่าว่ากันได้นะคะเอ็นดูกันมันเป็นกรรมเป็นเวรของตั้มใช่ไหมคะไปเล่นตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทั่วบ้านทั่วเมืองโจดเต็มไปหมดวันนี้คนก็เลยทอดกฐินตั้มกันเต็มไปหมดใช่ไหมคะเมื่อกี้ผมพูดว่ากรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาตั้มที่เขาโดนเนี่ยผมคิดว่าเป็นกรรมที่เขาได้กระทำเพราะกรรมคือการกระทำตอนนี้ก็ต้องไปดูว่าเขากระทำจริงไหมไม่จริงทำชั่วจริงไหมชั่วหรือไม่ชั่วผิดหรือไม่ผิดถูกหรือไม่ถูกว่าไปแต่สิ่งที่ปรากฏสังคมมองว่าก่อนที่เขาจะโดนจับเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะค่ะเป็นคนที่สื่อให้ความสนใจประชาชนสนใจเพราะเขาทำงานโดยพื้นฐานของการสนับสนุนของกลุ่มคนบุคคลอะไรต่างๆเขาจึงมีชื่อเสียงขึ้นมาดังนั้นพอเรามาเกิดเหตุทุกคนก็มองว่าเอ้ยไปลุมเขาหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ได้ลุมหรอกถ้าคุณไม่ทำผิดเขาจะอะไรมาลุมคุณล่ะซ้ำเติมเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็เราไม่ต้องซ้ำเติมอ่ะเดี๋ยวถ้ามีคดีผุดอีกเนี่ยใครจะซ้ำเติมไม่ใช่ตำรวจนะผู้เสียหายเขาไปซ้ำสมมติจะมีคดีอื่นอีกเนี่ยคนก็ต้องมาแจ้งความไม่ใช่ตำรวจไปแกล้งเขาถ้าไม่มีคนแจ้งความตำรวจเขาก็ไม่ทำพี่แก้ว่าไงผมคิดเหมือนกับที่ผู้การแต้มพูดก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ทำผิดเสียอย่างถึงแม้ว่าใครก็จะมาว่าเราไม่ได้ครับอาจารย์แต่ตรงนี้ใครทำก็ต้องรับผลของที่ตัวเองกระทำและสิ่งที่ตัวเองกระทำเนี่ยมันถือว่ามันเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมันชัดเจนในเรื่องของมันดังนั้นศาลหรือว่าตัวตำรวจเองก็ต้องเดินตามรูปแบบไปครับอย่าไปบอกเลยว่าทุกคนเข้ามาลุมถึงอะไรไม่ใช่หรอกครับเด่นก็ไม่อยากแล้วทำไมมีใครก็ลุมพี่แก้วอ่ะครับก็พี่แก้วยังไม่ได้โดนจับแม่แก้วมีอย่างเดียวเรื่องเด็กแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วครับอาจารย์ครับคืออาชีพทนายความมันต้องค่อยๆทำครับผมเป็นทนายความมาในร่วม30 ปีค่ะเดี๋ยวพี่แทมคือการทำงานของทนายความสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันสมัยก่อนนี้มันต้องมีสิทธิ์มีครูนะครับต้องไปฝึกต้องไปทำต้องไปเดินตามผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสอนเราอยู่แล้วว่าเอาหน้าไอ้ลูกความบางรายที่เบี้ยน้อยหอยน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ช่วยไปก็เท่าที่เราทำแต่ทนายปัจจุบันเนี่ยอาจจะด้วยเทคโนโลยีมันเร็วขึ้นนะครับโซเชียลมันเลยเข้ามารู้จักเร็วขึ้นมันก็เป็นธรรมดา
นะครับก็ไม่ว่ากันทนายยุคเก่ากับทนายยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับครับถ้าไม่มีสตังค์ก็ไม่รับว่าความให้ไม่ช่วยเลยก็มีใช่ไหมคะใช่ครับบางมันแล้วแต่คนครับอาจารย์มันแล้วแต่คนค่ะพี่แก้วค่ะเรียนถามหน่อยสิคะตอนนี้ตำรวจยังไม่ให้ประกันตัวเท่าที่เรียนทราบครับเรียนอยากทราบค่ะชะตากรรมของทนายตั้มแล้วก็ภรรยาคุณเดือนใช่ไหมคะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเป็นยังไงโดนคุมขังกันแบบไหนคะคือเมื่อไม่ได้ประกันตำรวจก็ต้องส่งเข้าไปที่เรือนจำนะครับที่เรือนจำเรือนจำเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่แดนเนี่ยมันก็ต้องมีแดนแรกรับก่อนนะครับก็ต้องใช้เวลาในแดนแรกรับเนี่ยร่วม30วันอ๋อเหรอในการที่จะปรับตัวในการที่จะทำอะไรก็ตามก็ต้องไปตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทุกอย่างครับอาจารย์ค่ะแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเราได้ฟังเกริ่นๆมาจากทนายแก้วแล้วเรียนว่าฟังคนที่เคยเดินผ่านมาเลยดีกว่านะคะทั้งทีมงานของเราได้ยกโทรศัพท์ติดต่อกับคุณเบนซ์เลสซิ่งเรียบร้อยนะคะไม่ทราบว่าคุณเบนซ์อยู่ในสายหรือยังคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเบนซ์คะพี่แต้มกับทนายแก้วนั่งอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะครับสวัสดีครับเบนซ์ครับครับคุณการแต้มและทนายแก้วครับสวัสดีครับน้องค่ะเดนถามคุณเบนซ์หน่อยสิคะคุณทนายตั้มคะกับภรรยาไม่ได้รับการประกันตัวเดนถามหน่อยสิคะเข้าไปในคุกวันแรกก็คือเข้าไปในห้องขังเลยหรือคะหรือว่าอยู่ที่แบบห้องรับรองหรืออะไรยังไงไหมคะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวครับก็ต้องนำตัวเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเหรอคะแล้วก็อาจจะต้องมีกักตัว5วันครับตามมาตรการโควิดครับผมทีนี้เรียนถามหน่อยสิคะเขาทั้งสามีภรรยาไปด้วยกันจับแยกไปเลยไหมคะคุกหญิงคุกชายหรือว่าเคสอย่างนี้ให้ไปอยู่ด้วยกันคะถ้าผู้ชายไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับส่วนผู้หญิงไปที่ทันสถานหญิงกลางครับผมคนละที่กันครับเหรอคะโอ้ตายแล้วทั้งสองคนก็เป็นที่รู้จักพอเข้าไปในนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในนั้นเขาไม่ฮือฮากันหรอคะจากที่ติดตามดูแล้วครับถ้าหากเข้าไปในช่วงนี้ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะไปเจอกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ครับเช่นคดีของปาเบียหรือคดีของรีไอคอนนะครับเพราะว่าอาจจะได้ไปอยู่ที่แดนแรกรับเหมือนกันอุ้ยตายเขาไปชุมนุมกันเป็นปัจฉาแตกกันเลยสิคะในนั้นน่ะครับก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ทีนี้ผมมองว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้อยู่ในฐานะที่จะสู้คดีเหมือนกันหมดผมว่าเขาอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูกันและคิดว่าตอนนี้อยู่ในชะตากรรมเดียวกันอาจจะดึงทนายตั้มมาเป็นทีมกฎหมายของรีไอคอนที่ปรึกษาอยู่ข้างในก็เป็นได้โอ้ยเบนพูดอะไรแบบนั้นเดี๋ยวว่าเป็นไปไม่ได้เบนพูดเล่นใช่ป่าวก็อยู่ที่ว่าช่วงเวลาหลังจากกักตัวเสร็จแล้วนะครับจะได้ไปอยู่ที่แดนแรกรับหรือเป็นแดนที่รองรับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาด้วยกันหรือเปล่าเหรอคะคุณเบนคิดว่าบรรยากาศของการเข้าไปมันจะดูราบรื่นชื่นมื่นแบบที่เบนพูดเมื่อกี้เหรอคะก็ไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเรื่องความเป็นอยู่หรือในการที่จะเตรียมหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีไงครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทางราชทัณฑ์เขาจะแจ้งว่าผู้ต้องขังที่เข้าไปใหม่นะครับจะแยกเอาไว้ในแดนที่เป็นผู้ต้องขังยังไม่ตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นแดนที่ยังไม่ตัดสินเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่เยอะครับอาจจะแค่1แดนหรือ2แดนเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะได้พบกันเหรอคะน้องเบนซ์คะอาจารย์อยากถามอะไรนิดนึงนะคะตอบได้ก็ตอบไม่ตอบก็เดนก็ไม่ว่าอะไรนะคะเคยแบบสะดุดกันเล็กๆกับคุณทนายตั้มในอดีตใช่ไหมคะเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้อยากรู้นะคะเรื่องอะไรอ่ะ อันนี้พอดีผมไม่ได้คุยกับเขาเป็นการส่วนตัวครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเองก็สู้คดีอยู่ข้างในอ๋อครับแต่ที่ได้ยินมาก็คือว่าอาจจะมีการติดต่อกันว่าจะมาดูแลคดีให้แล้วก็อาจจะเรียกค่าวิชาชีพที่ในราคาค่อนข้างสูงครับเหรอตอนที่ได้ยินประมาณกี่บาทอะ8หลักครับ8หลัก10 100 พัน 10 แสนล้าน10เป็น10 10ล้านเลยเหรอ10กว่าครับ10กว่าครับ20เหรอประมาณ10กว่าครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงครับเป็นคุยผ่านบุคคลอื่นมาแล้วเบนจ่ายไปหรือเปล่าตอนนั้นมีทนายวิ่งมาหาเยอะครับแต่ก็ไม่ได้ตกลงที่จะว่าจ้างกับทนายดังกล่าวครับ
อ๋อเหรอคะพอดีพี่แก้วทำปากปุ๊บยิ้มยิ้มพี่แก้วจะถามอะไรก็ไม่รู้พี่แก้วคันปากมากเลยเชิญพี่แก้วพี่แก้วขอถามเบนนิดหนึ่งตรงที่ว่าที่ว่าจ้าง10ล้านเนี่ยเขาบอกว่าคดีเขาการันตีเหรอครับเขาบอกว่าในคดีนี้มันเป็นคดีที่ค่อนข้างใหญ่ครับอาจจะต้องมีการไปหาผู้หลักผู้ใหญ่มันมีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสไตล์ล็อบบี้ยิสต์ใช่ๆแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมต้องการที่จะสู้คดีด้วยข้อเท็จจริงเลยเพราะฉะนั้นเอกสารหมายจอที่นำไปให้เขาดูเนี่ยเขาไม่ได้เลือกดูเลยเขาเลือกที่จะเรียกค่าวิชาชีพมาก่อนโอ้โหเกิดพี่แก้วเกิดมาเนี่ยตอนนี้53เลยเนี่ยยังไม่กล้าเรียกเลยพฤติกรรมครับหลายคนพูดเรื่องแบบนี้กับทนายคนนี้ชอบอ้างผู้ใหญ่ทุกครั้งแล้วผู้ใหญ่ที่เขาเอาตังค์ไปแบ่งจริงป่ะก็อาจจะไม่รู้เป็นเรื่องอื่นแล้วพี่อาจจะไม่รู้เรื่องแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยเวลาจะเป็นเนี่ยอย่างเบนเนี่ยก็เนี่ยเบนจ่าเบนพูดหลายครับแล้วไอ้คำว่าแดนแรกรับเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ในแดนแรกรับกี่วันครับกักตัว5วันกักตัว5วันแล้วหลังจากนั้นที่อย่างคดีเลี้ยงเขาที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะเอาไว้ที่แดนแรกรับหรือว่าแดนผู้ต้องขังระหว่างนะครับน่าจะอยู่ยาวจนถึงสู้คดีตัดสินครับแล้วจะต้องตัดผมจะต้องทำตัวอะไรปกติเหมือนนักโทษทั่วไปใช่ไหมครับมีกฎระเบียบยกเว้นแตกต่างกันเล็กน้อยครับอาจจะไว้ผมเป็นรองทรงสูงได้เนี่ยครับครับแต่ว่ายังไงก็ต้องนอนปกติเหมือนกับนักโทษคนอื่นเหมือนกันครับใช่ครับโดยพื้นฐานเหมือนกันครับการกินการนอนการสิทธิ์ในการเยี่ยมญาติพบทนายความเหมือนกันครับเห็นว่าคนที่ไม่เคยเจอแบบนี้เรียนคิดว่าน้ำตาล่วงนะครับหมอนอาจารย์ปรับตัวลำบากครับค่ะมันสะเทือนใจมากคุณเบนคะเรียนเก่งใจเวลาคุณเบนนะคะยังไงก็ตามเรียนอยากให้คุณเบนมีโอกาสพูดกับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะคะชีวิตข้างนอกมีความสุขนะคะต้องทำยังไงคะเรียนว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นได้นะคะอยู่ๆเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนโด่งดังเป็นคนของสังคมวันนี้ก็เข้าไปนอนมุ้งใส่บัวได้เรียนอยากได้ข้อคิดแล้วก็คำเตือนจากคุณเบนซ์ค่ะครับผมมองว่าอาชีพทนายความอะครับเป็นอาชีพที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเหมือนเป็นแพทย์หรือเป็นหมอไงครับเพราะว่าการที่เราให้คำปรึกษากับใครเนี่ยเขาก็จะเชื่อถือเราเพราะฉะนั้นผมมองว่าควรที่จะมีจรรยาบรรณกับอาชีพของตนเองนะครับแล้วสุดท้ายก็คิดดีทำดีครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอนเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาทนายคนดังกล่าวยังพาผู้เสียหายเนี่ยไปร้องต่อพนักงานสอบสวนอยู่เลยแต่ในวันนี้กลับถูกแจ้งข้อหาช่อโกงกับตัวเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนครับอย่างที่บอกครับใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับค่ะขอบคุณคุณเบนซ์มากนะคะเดี๋ยววันหน้าเรามีโอกาสเรามาคุยกันที่นี่นะคะครับผมค่ะขอบคุณคุณเบนซ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชีพทนายความเปรียบเสมือนวิชาชีพดั่งแพทย์ใช่ครับก็เขาเรียกว่าหมอความคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับอาชีพทนายความเนี่ยเหมือนกับคนที่ไปช่วยเอาปัญหาเหมือนกับว่าเปรียบเหมือนกับน้ำทิพย์ฉลมใจค่ะถ้าเกิดเราแก้ไขปัญหาให้เขาสิ้นความทุกความรู้สึกทุกอย่างความสุขเขาจะกลับมาแต่ถ้าเกิดเราไปเบียดเบียนเขาไปสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเขาผมว่ามันยิ่งไปการสร้างเวรกรรมค่ะนะครับก็ต้องใครทำก็ต้องรับไปครับอาจารย์ค่ะแต่เดียนทนายก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมนะค่ะเป็นกิ่งหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมในการให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งเขาอาจจะไม่มีความรู้ทางกฎหมายเมื่อประสบอะไรต่างๆเขาจึงไว้ใจทนายแต่นี้พอไปเจอทนายดีมันก็ดีไปเจอทนายที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็เป็นเหยื่ออยู่แล้วแล้วมาเจอทนายที่แบบที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะเขาเลยถูกหลอกซ้ำหลอกซ้อนไงอาจารย์ทนายดีก็มีเยอะแล้วก็ผมพูดเนี่ยไม่ได้บอกทนายทั้งหมดก็เลยวันนั้นก็บอกบางทนายนี่ซึ่งทนายบางทนายปลาเน่าตัวหนึ่งก็เหม็นทั้งเข่งเดี๋ยวล้างๆซะอะไรอย่างเงี้ยพี่แต้มคะเรียนทราบว่าพี่แต้มยังรู้อะไรไหมอีกเยอะเมื่อกี้ถึงได้พูดคำว่าน้ำลดต่อจะผุดพี่แต้มพอรู้ใช่ไหมมีอะไรผุดอีกแพรมแพรมสิคะเอาไว้ที่แพรมแพรมเนี่ยอีก3คดีของป้าอ้อยก็ต้องมีเยอะสามคดีนึงของป้าอ้อยเขารู้กันอยู่แล้วมีรถมีบ้านมีเงินแล้วผมคิดว่าคดีแถวสมุทรปราการก็ต้องโผล่ขึ้นมาอีกเ
เรื่องอะไรอ่ะสมุดปากกาก็ต้องให้เนี่ยสมุดปากกาไม่เห็นเราอยู่ใกล้ใช่เหรอแกปลาสมุดปากกาในมหาชัยนู้นมันอีกมหาชัยมันโน้นสุราษฎร์ขอโทษกันเดี๋ยวผิดสมุดไปหน่อยมีอะไรคะสมุดปากกาไม่ก็ผมเห็นออกข่าวเนี่ยผมว่าจะต้องเป็นคดีและอีกคดีนึงเห็นเขาจะเปิดอยู่ก็เรื่องอะไรอยากจะพูดเลยเดี๋ยวเราไปด้วยกันเนสหนึ่งนะเดี๋ยวไปด้วยกันเอาว่าอีกผมคิดว่าจะเปิดอีกโดนจะมีคนมาแจ้งอีกหลายคดีโอ้ตายแล้วทำไมรู้สึกว่างานนี้กฐินซองเยอะจังเลยนะก็ทำไปอะครับอาจารย์คือแก้ขออนุญาตเสริมนิดตรงที่ว่าจ้างถูกจ้างแพงมันแล้วแต่คนนะครับการอัตราค่าว่าจ้างเมื่อกี้ที่ผมตกใจเนี่ยมันแล้วแต่เขาอาจจะมีฝีไม้ลายมือแต่กรณีที่เราใช้วิธีใช้วิชาชีพของเราไปล็อบบี้อย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกทางนะครับถ้าเกิดคุณไปมีประชุมคดีมีตัวคนมาประชุมมีตัวหลายๆอย่างอ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดไปล็อบบี้ไปวิ่งเต้นอะไรอย่างนี้ผมว่าแหมทำให้อาชีพผมมันเสื่อมเปล่าๆผมตอบพี่แก้วเขาเลยจัดฉากเนาะผมตอบพี่แก้วหน่อยค่ะคือทนายบางคนแหละเวลามีคดังดีดังๆในประเทศเนี่ยคนเนี้ยจะเข้าไปทุกทีอ่ะพอเขารู้ช่องจะเข้าไปแล้วบางทนายบางคนก็จะอ้างผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เรียกแพงแล้วก็จะใช้เทคนิคในการต่อสู้คดีคือไม่ใช่ว่าความตามเนื้อคดีก็จะใช้แบบนี้ร่วมทุกครั้งดังนั้นคดีแล้วถ้าไม่จ้างเขานะเขาจะเอามาตีแผ่ทางทีวีเลยแล้วก็ให้สื่อมวลชนไปล้อมแล้วก็พูดนี่คือวิธีการแต่ผมไม่บอกว่าใครเน้นถามหน่อยสิคะพฤติกรรมถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าขู่กันโชคหรือว่าอะไรอย่างปล้นไหมคะอย่างเงี้ยเน้นว่ามันไม่ถูกต้องไหมคะพี่แต้มผมไม่รู้แล้วทนายบางและทนายบางใช้วิธีแบบนี้ล่ะผมไม่รู้แต่ทนายบางคนมีอีกมีคนส่งข้อมูลแล้วก็มาแถลงข่าวแถลงวันเดียวพรุ่งนี้ก็จบเพราะอะไรไม่รู้มันหล่นทับปากเข้าไปก็หยุดทนายบางคนก็เป็นแบบนี้แถลงเพื่ออ้าปากรองับพอแถลงข่าวทุกคนก็ไม่อยากให้มีความผิดก็ต้องมาเอาเงินไปให้เอามือไม่ได้ผมไม่ได้พูดอาจารย์พูดเองอ้าวแล้วอะไรเอาอะไรอ่ะก็เขาก็มีอะไรหล่นมาครับอะไรหล่นจบมาเนี่ยชอบไปด้วยกันอยู่เลยพี่นี่ว่าจ้างกันเลยดีไหมเราไม่ได้พูดว่าจ้างผมพยายามห่างๆก่อนว่าจ้างกันเลยดีไหมหนูก็ถ้าหนูจะผิดนะคะหนูก็ผิดแบบไม่เดียงสาค่ะไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ว่าร่วมกันเนี่ยหนูไม่ได้ร่วมกับใครนะคะหนูนั่งคนละโต๊ะเนี่ยอาจารย์เนี่ยแก้ตัวไม่ได้เลยอาจารย์เป็นวิชาชีพอะไรนะวิชาชีพทางเนี่ยสื่อสารมวลชนต้องรู้อยู่แล้วว่าควรพูดไม่พูดเนี่ยโดนด้วยกันเป็นเทรนนีอยู่ค่ะหนูเป็นนักศึกษาฝึกงานค่ะพี่แต้มครับค่ะอันนี้ถามหน่อยสิคะว่าตอนนี้ถามทนายแก้วดีกว่าพี่แก้วคิดยังไงคะที่เพื่อนๆทนายหรือคนที่เคยรู้จักกับเขาเริ่มแยกวงออกเขาก็จะมองว่าเนี่ยเห็นมั้ยวงแตกอ่ะถีบหัวเรือแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แก้วรู้สึกยังไงคะถ้ามีคนพูดว่าเราต้องย้อนกลับไปไอ้วันที่ไปรวมตัวที่หน้ากองปราบนะครับทุกคนเนี่ยได้รับการชักชวนโดยตั้มชัวโทรมาชวนค่ะโดยด้วยความปรารถนาดีส่วนตัวผมนะครับผมก็มีความปรารถผมไม่ได้รู้จักกับตั้มมาก่อนนะครับพอตั้มเขาดึงผมเข้าไปในกลุ่มของกลุ่มทนายที่รู้จักกันอย่างเงี้ยครับผมก็เข้าไปเสร็จแล้วเขาก็มาชวนด้วยที่ผมไม่รู้จริงๆว่าเขามีแบ็คกราวด์ยังไงมีประวัติยังไงเพราะว่าผมก็ทำอาชีพของผมถ้าว่าความสอนหนังสืออะไรของผมไปค่ะอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าทำไมทุกคนก็ต้องเฟดเอาออกไปมันบอกตรงๆครับก็คือศีลมันไม่เสมอกันค่ะอะไรก็ตามที่มันอยู่กันคนละขั้วเนี่ยผมว่าเราอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้หรอกครับพวกเราเนี่ยผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราไม่แสดงความชัดเจนจุดยืนเนี่ยแล้วเรายังไปช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวสังคมก็จะดูเบี้ยวๆไปก็เลยผมก็เลยออกมาพูดพอออกมาพูดปั๊บทนายเจมส์ทนายรณรงค์หรือว่ารวมถึงพี่เดชาเองเนี่ยก็เพิ่งมากลับลำก็ได้คุยกันก็บอกว่าทำไมอย่างงู้นอย่างนี้ก็บอกว่าเคยรู้จักกันผมก็บอกว่าทุกอย่างมันอยู่บนหลักฐาน
ดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์ต้องยอมรับว่าหลักฐานมันประจักษ์อาจารย์จะมาแถไม่ได้ผิดก็คือผิดนะครับดังนั้นทุกคนก็เลยต้องเฟดเอาตามที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามครับค่ะพี่แต้มมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคือผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนเวลาฟังข่าวทุกข่าวมันก็มีหลายพวกหลายให้ความคิดเห็นดังนั้นให้ยึดหลักของความถูกต้องดีกว่าฟังตำรวจฟังเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องและสุดท้ายฟังศาลที่ตัดสินอย่าไปแสดงความคิดเห็นในไม่มีมูลฐานความจริงหรืออะไรต่างๆก็ให้คิดตัวนี้ไว้เพราะโซเชียลสมัยนี้มันเข้าถึงง่ายแต่บางทีมันไร้เหตุผลค่ะสำหรับพี่แก้วนะคะเดียนในฐานะที่เดียนนั่งอยู่ตรงนี้ก็ล่อแหลมจะขาเข้าไปในมุ้งใส่บัวเพราะอีกคำถามของเดียนนะคะเดียนเชื่อมั่นค่ะต่อให้เก่งกฎหมายขนาดไหนแล้วเอากฎหมายมาใช้เพื่อเข้าข้างตัวเองหรือหาผลประโยชน์จากกฎหมายในทางที่มิชอบใดๆก็ตามคุณทำได้คุณก็ทำไปแต่มีหนึ่งกฎค่ะที่คุณหนีไม่พ้นเมื่อวันที่คุณจะสิ้นลมนั่นคือกฎแห่งกรรมค่ะครับเรียนกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณที่ติดตามค่ะที่ติดตามชมรายการของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะเราพบกันใหม่วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะ